เส้นตึงเจ็บไม่หยุดตั้งแต่นู่นมาตั้งอยู่เมืองทนมาไม่ปากกูลดลงเลยนึกเป็นไงมันวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่แบบนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยังมีเรื่องอะไรมองไปข้างนอกมีแต่มืดกับแจ้งก็มีเท่านั้นดูภายในก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันกวนกันมันแสดงตัวของมันเราผู้พ่อรับผิดชอบมันก็ดูมันดีนะมันทำงานของมันอีกทางก็สลายลงไปก็มาอยู่ที่เดิมแต่จิตตรงนี้ทำถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไปทำนองที่มันเคยไปมาแล้วนั่นแหละกี่ขับกี่กันมันหมุนมันเวียนทั้งมันอยู่ไม่มีความอิ่มพอทั้งแต่ว่ากิเลสมันมีความอิ่มพอเมื่อไหร่มันก็ทำให้จิตหมุนตัวด้วยความเกิดแก่ตายไม่มีความอิ่มพอเช่นเดียวกันพิสูจน์สิใครอยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าความจริงที่มีอยู่ในจิตของเรานี่ไม่มีอยู่ที่ไหนนะพิสูจน์ที่จิตนี่มันเห็นลงไปชัดเจนทางพระพุทธเจ้าท่านทรงพิสูจน์จนในที่นี้ตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาจากใจดวงนั้นเนี่ยมีของเราก็มีเนี่ยตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดเกิดแก่เก็บตายก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตมันหมุนตัวเข้าไปสู่สิ่งนั้นสู่ธาตุนั้นนี่ผสมกันในพวกนั้นพวกนี้นั่นเองมันไม่มีอะไรมีเท่านั้นตื่นพบตื่นชาติของตัวเองอยู่เรื่อยมาเพราะมันไม่ทราบไปเกิดที่ไหนแล้วปรากฏขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าเกิดมันไม่ทราบว่ามาจากพบใดแล้วตายแล้วจะไปไหนอีกมันก็ไม่ทราบแต่ทั้งที่มันก็หมุนวงมันไปมันไม่ทราบตัวนักเกิดนักตายใจตรงนี้ถ้าอยากจะทราบชัดเจนก็ต้องปฏิบัติต่อจิตนี้ด้วยจิตภาวนาจะไม่สงสัยไม่สงสัยศาสดาคือไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ทำกับโลกเป็นคู่กันมาโดยลำดับทำกับโลกที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นคู่เคียงของโลกได้ใครเป็นผู้ตรัสรู้ใครเป็นผู้ค้นมาเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่ศาสดาแต่และองค์ละองค์จะเป็นใครนอกนั้นไม่มีใครสามารถทำค้นขุดค้นได้เลยเพราะไม่ปรากฏว่าเป็นสยามภูสยามภูในบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีปรากฏแต่ศาสดาเท่านั้นที่ว่าสยามภูสยามภูคือทรงพยายามตะเกียบตะกายเองทีเดียวอันนี้ปรากฏทำดวงเลือดขึ้นที่ใจแล้วนำอันนี้ออกมาสอนโลกและเป็นคู่เคียงของโลกด้วยมาจึงเรียกว่าธรรมว่าโลกคำว่าโลกกับธรรมนี่เป็นของคู่กันมาแต่การไหนกันไหนเรื่องโลกไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์สั้นยาวชั้นใดธรรมก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ความสั้นยาวเช่นเดียวกันนั้นระยะการเวลาขนาดไหนนับไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยที่ธรรมนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของโลกนั้น
พระพุทธศาสดาแต่ละพระองค์สืบทอดกันมาเลยพอสิ้นสูญไปสักระยะหนึ่งแล้วก็มีศาสดาอีกองค์หนึ่งขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นคู่เคียงของโลกดังที่เราได้พูดอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกธรรมนะธรรมกับโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรมโลกนั่นก็คือโรคอันหนึ่งจะพูดไปที่ไหนจะเป็นอะไรไปเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นภายในใจภายในกายของเราเนี่ยโรคเป็นอยู่ในหัวใจก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมก็คือยาแก้โรคนั่นจะเป็นอะไรในระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีธรรมเมื่อไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มียาที่เรียกว่าธรรมโอสถไม่มีสารโลกนี้เดรัจฉานกันอยู่ตั้งแต่ความทุกข์ร้อนเพราะอำนาจแห่งโรคคือกิเลสมันเสียดแทงเหยียบย่ำจิตใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้เครื่องตอดถอนไม่มีใครอะไรเยียวยาคือธรรมไม่มีนี่เราก็พวกเราก็เคยพบมาแล้วเพราะเกิดมานานแสนนานท้าทายอยู่ในวัฏจักรนี้ไม่มีใครท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่ละรายละลายท้าทายความเกิดแก่เกิดตายอยู่ในวัฏจักรนี้ทำไมจะไม่ประสบพบเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล่ะต้องพบต้องเห็นเป็นแต่จำไม่ได้ไม่สามารถที่จะจำได้ความเป็นมาของตนเท่านั้นเองความจริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะหลักธรรมชาติอยู่ภายในใจมันเป็นเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นทั้งที่จำได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจบอกคุณชัดๆในวงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวจะมาตื่นอะไรอีกมีอะไรที่น่าตื่นสิ่งเหล่านี้เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไอ้มืดแจ้งมืดแจ้งนี่ก็ดูสิแล้วเราจะเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้ เรามีอะไรเป็นของประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจพอจะให้ตื่นเต้นดีอกดีใจมันมีอะไรบ้างก็ตื่นลมตื่นแรงกันไปเท่านั้นไม่ว่าเขาว่าเราเหมือนกันหมดสุดท้ายมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เกิดมันก็ไม่ผิดอะไรกับเหตุมันเกิดนั่นแหละเหตุออกก็ว่าเหตุออกเหตุออกก็เหตุเกิดนั่นดูนี่ดูตอนเช้าตอนเย็นมันก็ยุบยอดตายไปพังไปแล้วเห็นไหมมันแก่เขาวะตอนเช้ามันก็มองดูก็น่าดูมันเป็นตุ่มออกมาแล้วต่อไปก็บานแล้วก็ร่วงโรยลงไปก็เท่านั้นนั่นแหละให้เราเห็นได้ชัดจบคือมันรวดเร็วเหตุมันเกิดตอนเช้าปรากฏขึ้นมาตอนเช้าออกมาตอนเช้าตอนบ่ายมันบานแล้วก็แก่ไปแล้วเปื่อยลงไปมีเห็นได้ชัดชัดและมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปคาดเราเจอว่ามันยืดมันยาวไปว่ามันไม่ได้ยืดได้ยาวแล้วมันหมุนตัวมันไปเช่นเดียวกับเห็ดนั่นแหละความหมุนตัวมันก็หมุนอย่างเดียวกันและลงไปในจุดอันเดียวกันคือธาตุอันเดียวกันนั่นเองมันไม่มีอะไรที่จะมันตายอกตายใจได้แต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงมันหลอกมาอยู่ในถอยจริงมันถึงให้ตื่นไปตามมันตายใจไปตามมันสิ่งที่น่าตื่นไปทำมันก็ตื่นสิ่งที่ตายใจไปทำมันก็ตายสิ่งที่จะมารู้สึกเนื้อสึกตัวรู้ตัวรู้ภัยของมันมันไม่รู้เพราะไม่มีทำพาให้รู้นอกจากไม่ปรากฏนอกจากไม่ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในใจมันก็ไม่รู้ยิงมันซ่านไปหมดด้วยความวุ่นวายคือว่าฟุ้งซ่านมันซ่านไปหมดด้วยความฟุ้งซ่านของจิตหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดไม่ได้เลย
นั่นแหละเป็นเวลาที่วุ่นที่สุดใจรู้อยู่นั่นจับตัวไม่ได้มีแต่เรื่องความรุ่มร้อนมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์แล้วก็จิตดวงนั้นแหละมันเป็นผู้หลอกเจ้าของมันปรุงขึ้นมาเป็นภาพเป็นพจน์ต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่มีก็มันปรุงขึ้นได้ก็เชื่อมันได้อย่างสนิทตายใจเรื่องที่เคยมีมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็ปรุงขึ้นมาให้โกหกสดๆร้อนๆให้ตื่นเต้นตกใจเสียใจไปตามมันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เคยเสียใจก็ต้องเสียใจไปตามเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คนดีใจเพื่อเพลินหลงไหลก็เพื่อเพลินหลงไหลไปตามมันจนได้นะนี่มันขึ้นในหัวใจเจ้าของนั่นปรุงขึ้นในหัวใจนั่นแหละเป็นภาพเป็นหนึ่งหัวใจเจ้าก็หลงกับภาพเจ้าของนั่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาที่ได้พวกเราเล่นกับภาพตัวเองเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละพอสติปัญญาไม่มีพอที่จะทราบวันนี้เกิดขึ้นจากอะไรมันมาจากไหนแต่ไม่พ้นเรื่องจิตตภาวนามันจะฟุ้งซ่านวุ่นวายขนาดไหนก็จิตดวงนี้แหละผู้พยายามก็คือผู้นี้แหละฟัดเหวี่ยงกันไปกันมามันหลายครั้งหลายหนมันก็พอได้เงินได้เหตุได้ผลจากกันแล้วพอฟัดเหวี่ยงกันไปสุดท้ายก็ตามกันทันตามกันได้จิตไม่เคยสงบมันก็สงบให้พอสงบแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเราสังเกตดูที่เวลาจิตของเรามันไม่สงบมันเป็นยังไงนั่นแหละมันสร้างเรื่องนี้แต่เรื่องยุ่งเรื่องเดือดวุ่นวายตลอดแม้แต่หลับมันยังฝันไปอีกฝันสดฝันร้อนฝันสดก็คือฝันเราอยู่นั่งเฉยเนี่ยมันปรุงแต่งวุ่นวายไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่เรียกว่าฝันสดก็หลงทั้งสดๆร้อนๆอีกเวลานอนหลับไปอีกฝันไปอีกก็หลงไปอีกแบบหนึ่งอีกโอ้เมื่อคืนนี่ฝันอย่างนี้ไปอีกเนี่ยสองชั้นสามชั้นนี่จะเรื่องถูกต้นถูกตุ๋นจากสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันสงบเข้าไปเรื่องทั้งหลายมันก็สงบนะพอจิตสงบเรื่องก็สงบถ้ามันไม่ปรุงหลอกเจ้าของนี่ยิ่งเวลามันสงบแน่วลงไปแล้วหยุดปึ๊บเรื่องความคิดทั้งหลายเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆขาดออกจากสิ่งภายนอกทางภายนอกไม่มีปรากฏในความรู้สึกเจ้าของมีแต่ความรู้สึกเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเลยนั่นแหละเรื่องไม่มีเลยเวลานั้นเราก็ได้เห็นอ๋อพอจับเงื่อนได้ว่าที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนี้จะออกแสดงตัวต่างหากเวลาผู้นี้ไม่แสดงตัวออกไปก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดจากผู้นี้นี่พอจับได้เพียงเท่านี้ก็พอได้เงื่อนอีกเพียงขั้นสมาธิที่สงบตัวลงไปนี้ก็พอได้เงื่อนได้เหตุได้ผลบ้างนี่ต่อไปก็จะมีแก่ใจที่จะพยายามระงับดับเรื่องและถอดถอนเรื่องออกจากภายในจิตใจของตนเพราะมันเกิดขึ้นจากที่นี่นี่มันมีอะไรที่พาให้เกิดมีอะไรบันดลบันดาลมีอะไรบังคับบัญชาหนุนทำให้เกิดเรื่องต่างๆมันถึงเกิดเนี่ยค้นไปจนกระทั่งมันขาดไปโดยลำดับลำดับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับจิตใจก็ขาดจากกันนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพียงสัมผัสสัมพันธ์แต่มันขาดจากกันขาดจากกันเพราะปัญญาได้รอบตัวแล้วนี่มันก็รู้อ๋อที่นี่อะไรเนี่ยนั่นเองเหมือนเด็กร้องเด็กตู้นายไงนี่แล้วจะรู้ตัวจิตตัวนี้จิตดวงนี้ดวงที่ว่านักท้าทายความเกิดแก่เกิดตายท้าทายในสามแดนโลกธาตุคือจิตดวงนี้แต่ละหลายๆนี่แหละเป็นตัวการที่สุดมันไปได้หมดอย่าว่าภพนั้นไปไม่ได้ภพนี้ไปไม่ได้มันไปได้ทั้งนั้นจิตดวงนี้ที่มันคลองตัวอยู่เวลานี้กับตัวเราตัวท่านจะเป็นดวงไหนแล้วเอาตรงนี้เพราะเราจะแก้จิตดวงนี้นี่เราต้องเหมาเอาตรงนี้เพราะเรื่องจิตดวงอื่นเราไม่ได้ไปรับผิดชอบเขานี่
จิตของเรานี่เราเป็นผู้รับผิดชอบพบไหนมันจะไปไม่ได้จิตดวงนี้นะมันสร้างได้มันต้องไปได้มันสร้างอะไรที่จะให้เกิดในภพใดชั่วหรือดีมันสร้างเองนะมันสร้างภายในตัวของมันแล้ววิบากมันเป็นผลหนุนกันไปให้ไปเกิดนะทำไมมันจะเกิดไม่ได้ทีเวลาเราพิจารณาเข้าไปมันแก้เข้ามาสิมันก็เห็นชัดๆด้วยภาคปฏิบัติเราอย่าคาดอย่าหมายทำบุญเจ้าไม่ใช่ทำคาดคะเนเป็นธรรมของจริงล้วนๆ 100% ถ้ามี 1,000% ก็ 1,000% เต็มที่ไม่มีบิดไม่มีบิ่นไม่มีปลอมมันมี 10,000% เข้าไปก็10,000ทั้ง10,000เลยจ้ะทำบุญเจ้าที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นของจริงล้วนๆ 10,000% เอามาปฏิบัติซิตั้งแต่กิเลสมันปลอมได้เท่าไหร่ 100,000,000% เรายังเชื่อมันสักขนาดนั้นทำไมทำเป็นของจริง 100% จะเชื่อไม่ได้สัก 2% นี่เหรอเอาที่เอามาเพื่อปฏิบัติสินักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงบวกลบคูณหารกันระหว่างดีกับชั่วระหว่างจริงกับปลอมไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะอย่าว่าไม่บอกนะเอามาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันก็จะต้องปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นตัวเหตุเป็นคลังแห่งเหตุทั้งหลายเป็นคลังทั้งกิเลสตัณหาสวัสดิ์ทุกประเภทด้วยจะเป็นครั้งทั้งธรรมะตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะสูงสุดที่มุตพระนิพพานจะไม่เจอที่ตรงไหนจะเจอที่ใจนี่ครั้งของธรรมจะอยู่ที่นี่ขอให้ภาคปฏิบัติดำเนินไปตามที่กล่าวนั้นเถอะจะไม่ไปไหนเลยและเรื่องทั้งปวงนี่เราจะทราบไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่พบไหนๆก็ตามจะมันประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจตรงนี้นะมันจะทราบในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอันนี้เป็นหลักปัจจุบันจะกระจายไปทั่วหมดอดีตอนาคตไม่มีอะไรลี้ลับได้ลงในจิตที่ปัจจุบันนี้มันได้กระจ่างไปแล้วเท่านั้นนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าความขาดการที่จะมันจะขาดเป็นมรรคเป็นตอนระหว่างตาหูจมูกเลี้ยงกายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพราะมันขาดที่ใจอันนี้เป็นทางเดินทางประสานต่างหากไม่ใช่เป็นตัวกิเลสรูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นทางเดินประสานหากันเท่านั้นตัวใจต่างหากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวภพตัวชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรจึงนำเรื่องอันนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกันมาประสานประสานมาพินิจพิจารณามาแยกมาแยกกันจนกระทั่งเห็นชัดเจนทั้งรูปก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตาของเราก็เป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนั้นนี่หูเราเป็นอย่างนี้มาเทียบกันเหตุผลเหตุผลกันมันก็สักแต่ว่าเครื่องมือหรือว่าทางเดินของกิเลสเท่านั้นน่ะกิเลสมันเดินทางสายนี้เดินไปตามทางตาไปสู่รูปหูสู่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไปอย่างที่ว่ามานี่นี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันรู้ชัดตามจริงมันก็ปล่อยแล้วสิมันได้ปล่อยให้รูปมันเป็นอะไรกับสภาวะรูปเนี่ยเสียงสภาวะเสียงก็ได้ชัดเจนมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ชัดของมันนี่มันก็ขาดเนี่ยเพราะใจขาดใจเข้าใจใจรู้เรื่องใจก็ขาดจากสิ่งนั้นเพียงแค่นี้รู้แล้วนี่คือมันจะไปติดไปต่อกับเรื่องอะไรอะไรกว้างแค่ขนาดไหนมันทราบชัดเจนแล้วตามภูมิของจิตในขั้นนี้ก็ทราบแล้วว่าจิตนี้มันขาดว่าขาดตอนในเรื่องภพใดภูมิใดภพหยาบขนาดไหนมันผ่านมามันรู้นะจนกระทั่งถึงภพละเอียดอย่างที่ท่านสอนในบวกอนาคามนี่คือภพละเอียดและภพนี้เป็นภพอัตโนมัติเป็นภพภูมิที่จะก้าวไปโดยลำพังตนเองจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกถ้าเป็นผลไม้ก็มันแก่เต็มที่แล้วมันห่ามไปแล้วนี่ถึงขั้นห่ามแล้วมีแต่จะสุกไปท่าเดียวจะสอยลงมาไม่สอยลงมาก็ตามจะสุกโดยท่าเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เอามาบ่มไม่บ่มก็เป็นก็สุกอย่างเดียวท่าเดียวเท่านั้นนี่แหละจิตถึงขั้นนี้แล้วยิ่งรู้ยิ่งชัดมันไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องมีความรู้ของตัวเองเท่านั้นแล้วติดก็ติดอยู่นี้เท่านั้นถึงติดก็ตามติดอันนี้ไม่พ้นที่จะผ่านไปได้มันต้องเป็นไปได้โดยหลักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงไม่ลงมาเกิดนี่ท่านเห็นในหัวใจเจ้าของสิท่านสอนว่านั่นสอนอะไรสอนพวกเรานี่นะปฏิบัติให้เห็นภายในจิตใจต้องเห็นต้องรู้อย่างนั้นไม่ต้องไม่สงสัยเอาสิธรรมะเป็นของจริงฉันที่โกฉันที่โกสอนใครสอนพวกเราสอนผู้ปฏิบัติอาจารย์พงเวที่ทัวร์วินยูนี่ใครจะรู้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่รู้จะเป็นใครตาสีตาสาก็ไม่สนใจกับบาปกับธรรมเขาจะเอามารู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมต่างหากจะเป็นผู้รู้เห็นถ้ามันเห็นนี่สิ
ธรรมพุทธเจ้าของจริงมันมีการสถานที่เมื่อไหร่อากาลิโกฟังที่อากาลิโกอากาลิโกสวดอยู่ทุกวันทำปฏิบัติอย่างนั้นเห็นนั่นรู้นี่แหละตัวนักท้าทายเกิดใจตายขึ้นใจตรงนี้เวลาตัดเข้าไปโดยลำดับลำดาแล้วมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้าไปจนกระทั่งถึงเหลือแต่ตัวอันเดียวตัวเชื้อเนื้อก็ขนาดลงไปตรงนั้นอีกด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยที่เกรียงไกรขาดสะบั้นมันเห็นประจักษ์เลยไม่ต้องไปรอพบใดแหละมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจขณะที่มุดหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถูกจำถูกจองไม่ใช่อะไรถูกจำจองตาหูจมูกลิ้นกายมันถูกจำจองที่ไหนใจต่างหากถูกจำจองเมื่อแก้ถึงแก้ที่ใจแก้เข้าไปแก้ไปเมื่อมันหมดที่ใจแล้วจะไปหามหาที่ไหนอีกพระพุทธเจ้ามีร้อยองค์ก็สาธุไม่ทูลถามท่านทูลถามทำไมสันติโกประกาศทางวันจะเป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นนับจากพระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกสุดท้ายเหมือนกันหมดคำว่าสันติโกไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครแหละอนันติเซโยปาปิโยนะให้มันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจเจ้าของเลยทำของจริงเป็นอย่างนี้ใครรู้เขาจริงทั้งนั้นสดสดร้อนร้อนไม่ได้ล่าไม่ได้คึล่าแต่ไหนล่าสมัยนอกจากกิเลสมันหลอกตบหัวเราเล่นเหมือนเราตบหัวสุนัขเราโง่จะตายไปให้กิเลสมันตบหัวเล่นธรรมะไม่เอามาไต่ตบหัวกิเลสบ้างได้เรื่องอะไรปฏิมาที่เป็นยังไงรู้ธรรมรู้ยังไงได้ยินแต่ตำหนักตำราว่าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านมันรู้โสดาบันรู้สกิทามันรู้อนาคามันรู้อรหัตอรหันต์ท่านมันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหลายมีอยู่กับท่านแล้วเราเป็นทรงไว้ซึ่งความสุดเอื้อมหมดหวังอย่างนั้นเหรอ ธรรมะนี่เป็นธรรมะของสัตว์ทั่วไปพระองค์ประทานไว้หมดนี่เรายิ่งเป็นมนุษย์ที่เบอร์หนึ่งด้วยที่พร้อมที่จะได้รู้ได้เห็นพร้อมทั้งโดยการปฏิบัติที่จะให้รู้เห็นธรรมทั้งหลายมีใครมนุษย์เท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ได้แล้วใครจะได้เราจะไปทิ้งความหวังให้กับผู้ใดแล้วความสมหวังเราจะมากอบโกยคนเดียวของเรามันโง่ขนาดไหนเอาที่นักปฏิบัติวินิจฉัยกับของแล้วนะการพูดนี่พูดเพื่อให้อุบายเข้าไปวินิจฉัยเจ้าของไต่สวนเจ้าของถามเจ้าของซักเจ้าของมันโง่อะไรนักหนาให้มันฉลาดบ้างสิทำมากขึ้นฉลาดที่จะแก้กิเลสตัวมันฉลาดแต่สอนทำเราให้โง่มันมีอยู่ด้วยกันแก้ลงไปสิเมื่อถึงขั้นทำฉลาดแล้วฉลาดไม่ต้องสงสัยอาหารไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน ลงธรรมแล้วกดใจตรงนี้เวลานี้มันอะไรมีแต่กิเลสสร้างตัวของมันทั้งนั้นนี่ก็เคยพูดแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นของสดๆร้อนๆมันเคลื่อนที่ไหนล่างสมัยที่ไหนทำของจริงเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เวลานี้กิเลสมันสร้างตัวของมันอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งหลายเนี่ยธรรมชาตินี้มันจึงเป็นตัวท้าทายเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันมีการสถานที่เวลาด้วยนะวัดไม่ได้ว่าสั้นมายาวเฮ้ยเราก็สร้างธรรมขึ้นสิแทรกเข้าไปมันเกิดในจิตดวงเดียวกันนะกิเลสเกิดในจิตได้ธรรมะเกิดในจิตได้กิเลสสังหารธรรมได้ธรรมสังหารกิเลสได้ภายในจิตดวงเดียวกันเวลานี้เราจะเอาธรรมสังหารกิเลสมันได้เลยเวลาธรรมมีกำลังสร้างตัวขึ้นภายในจิตนี้แล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวในขณะที่ทำสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวไปในขณะเดียวกันยังมาทั้งกิเลสไม่หมดไปหมดไปแล้วหมดเตี้ยไม่มีอะไรเหลือแล้วถามมาทำไมถามมานิพพานถามมาอะไรถามมานิพพานนิพพานคืออะไรเหมือนยังว่าอินอินมันถามมาที่ไหนกินลงไปให้มันรู้สิเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานใครจะบอกใครได้เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้รสเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ในลิ้นปุ๋ยง่ายอยู่ในลิ้นในปากของเราความอิ่มมันกำลังอยู่ในตัวของเรานี่หมดเค็มก็รู้หวานก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มสุดขีดมันก็รู้ถามกันหาอะไรไม่มีใครถามกันนี่ก็เคยพูดแล้วเรื่องสันติโกก็แบบเดียวกันนั่นไม่ผิดอะไรกับการรับถามนี่เลยมีสดๆร้อนๆอย่างนี้จะไปคืบไปที่ไหนลาดสมัยไหนถ้าไม่ให้กิเลสมันหลอกเพ่นเปล่าๆนั้นทางไปสิมันได้เห็นทีนี้จิตเมื่อเวลามันถึง
ขั้นเต็มที่ของมันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือแล้วมันจะเกิดที่ไหนเอาใส่ไปสิไม่ว่าตายกลางค่ำกลางคืนตายเวลาไหนตายเอียบทใดตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันเป็นเรื่องธาตุธาตุเรื่องขันสลายตัวไปทางนั้นธรรมชาตินั่นมันตายตัวแล้วท่านเรียกว่าอกุปะอกุปะแปลว่าอะไรหาความกำเริบไม่ได้นั่นพระโสดาก็ไม่กำเริบที่จะลงมาเป็นปุถุชนพระสกิทาก็ไม่กำเริบที่จะสลายตัวลงมาหรือว่าเสื่อมลงมาเป็นพระโสดาพระอนาคาก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาพระอรหันต์ไม่เสื่อมเป็นพระอนาคาและไม่เสื่อมมาเป็นปุถุชนนั่นจึงเรียกว่าอกุปธรรมอกุปธรรมอุปธรรมอกุปธรรมทำให้กำเริบไม่กำเริบไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่ว่าไม่กำเริบโดยประการทั้งปวงนั่นถ้ามันเห็นในหัวใจเจ้าของสิแล้วมันจะหาสงสัยเองจะไปสงสัยใครถ้าลงเจ้าของประกาศกลางวันขึ้นในหัวใจเจ้าของแล้วจะไปสงสัยผู้ไหนผู้ไรที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าว่างั้นเลยถ้าอรหันต์บ้ามันเป็นได้เช่นหนึ่งเป่าลูกบิดปี๊ดปิดสำเร็จแล้ววันวันหลังมาเป่าปี๊ดอีกมันไม่สำเร็จมันบ้าสองชั้นทำแบบนั้นมันเป็นได้ถ้าเป็นแบบศาสดาองค์เอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักของสวดพระธรรมแล้วเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทำของจริงมีตั้งแต่ชื่อมีแต่เสียงของธรรมมีเต็มอยู่คัมภีร์บาลีเต็มอยู่กับความจดความจำมันไม่ได้เต็มอยู่ในความจริงมีแต่ความจดความจำเอามาโอ้มาอวดกันเฉยๆแล้วกิเลสยิ่งมีกำลังมากยิ่งสนุกเหยียบหัวคนที่สำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดเพราะการศึกษาเรียนมามากเราหารู้ไม่ว่ากิเลสมันขึ้นเหยียบสนุกรีดกินหัวใจเราจนแหลกหมดในทั้งที่เราว่าเรามีความรู้มากนั่นแหละนี่คือความจำมันเป็นอย่างนี้จำไม่เฉยจำไม่เพื่อปฏิบัติถ้าจำเพื่อปฏิบัติเอานั่นละกิเลสเริ่มร้อนแหลกจริงนะร้อนแหม่ร้อนลูกมันไปแล้วแหละเดี๋ยวกับบ้านแตกซะแหลกขาดถ้าลงปฏิบัติไปจับเข้าไปแล้วมันเป็นความจริงจะรู้ของจริงไปเดินดับจนกระทั่งกิเลสทางเพราะปฏิบัติพูดอย่างนี้เราก็ทำให้ระลึกยักไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ไม่ลืมอะไรที่คิดกับท่านผมไม่ลืมตอนนั้นเรากำลังจุนมุนวุ่นวายท่านเป็นท่าทางกันเรื่องก็เพียบเราทางด้านจิตใจก็เพียบมันเพียบไปคนละด้านท่านก็เพียบทางด้านธาตุขันธ์จิตท่านไม่ได้พูดละหมายเราแต่ถึงงั้นเรื่องตัวกิเลสมันก็ไปแทรกกันได้ผมถึงได้พูดให้หมู่บ้านฟังเวลาดื้อดึกท่านมีลักษณะเหมือนควรเหมือนครางอีนิดหนาไม่ได้มากนะก็เราก็อยู่นั่นมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนครางเบาๆน่ะมันก็แยบขึ้นมาแต่แยบมาระวังนะเวลาท่านเป็นอย่างนี้นะท่านจะมีถือบังในนาเท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนอันหนึ่งมันตีปั๊บเลยไม่ให้กำเริบยิ่งกว่านี้ไปพูดง่ายเพราะมันระวังเพียงมันแย่ออกไปเท่านั้นเวลาท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะรู้สึกท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะเท่านั้นเราก็หยุดทันทีเลยแล้วก็จำไว้ด้วยไม่ลืมนะมันเป็นของธรรมชาติมันเองจะไม่ต้องเรื่องมันผ่านไปท่านก็ไปนิพพานไปแล้วเรื่องของเราถึงมันมาเป็นทีหลังเรื่องราวของเรามาเป็นทีหลังแล้วกราบขอขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจ 100% ว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเว้นแต่เรากลัวเราเป็นหมาแล้วนั่นถึงมันตายก็ไม่หมดเพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเราเรากลัวเป็นหมาพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อหมาเลยหรือเพื่อพระหรือเพื่อหมาเพื่อปฏิบัติเพื่อพระมันขึงขังภายในใจนะเข้าใจว่าตัวบริสุทธิ์เข้าใจว่าตัวจริงจังแต่มันกิเลสเข้าแฝงนั้นเราไม่รู้เลยอันนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเราแน่ในหัวใจเราแต่ที่เราไปคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องท่านท่านมีลักษณะเดียวท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผยบางใบนานี่หมดเราแน่ใจเพราะ
พราะเราต้องมั่นระวังมากพอมันย่ำเฮงเราก็รีบเหมือนกับว่าตบมันลงทันทีเลยแล้วก็ไม่ลืมขนาดจิตที่มันคิดทั้งขั้นหนึ่งเวลาเรื่องของเรามันผ่านไปทีหลังเนาะมันถึงมากลับยอมในทันทีโอ้โหทำไมถึงคิดผิดออกมากมายคิดฆ่าคุณแม่คุณอาจารย์โอ้คนมีกิเลสไปฆ่าคนสิ้นกิเลสมันฆ่ากันได้อย่างนี้เที่ยวหรือทำไมกิเลสพายฆ่าหนักมันยอมขอประกาศอาถิท่านประกาศขอกำลังโทษอาถิท่านอันนี้ปรากฏว่ามันโล่งไปเลยทันทีไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกค้างแต่คำว่ากลัวว่าหมานั่งจนกระทั่งมันตายเรายอมรับอันนี้จิตท่านขึ้นแล้วหัวใจท่านมาเป็นอะไรอีกพระองค์จิตบริสุทธิ์จิตเป็นถึงขนาดอรหัตภูมิบริสุทธิ์เต็มที่แล้วยังจะกลับมาเป็นปุถุชนอีกศาสนามีความหมายอะไรวะนั่นธรรมะพุทธเจ้าที่มาสวดคาถาหมายความว่ายังไงนั่นสิสวดคาถาว่าตาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วไม่ชอบอะไรว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกลับเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมากลับเป็นอย่างนี้มันแต่ก็ชอบอะไรถ้าไม่กิเลสมันสอบมันหลอกเท่านั้นเองทำของจริงเป็นอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันสวมรอยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเราจำไม่ลืมเลยมันสวมรอยตั้งแต่บัดนั้นผมไม่ลืมกระทั่งแบบนี้นะนี่มันสวมรอยทั้งที่มันอาศัยเจตนาว่าดีนั่นแหละว่าเจตนาดีนั่นแหละมันสวมรอยเราเห็นถึงท่านเราก็เชื่อท่านมาตั้งแต่ไปฟังเหตุฟังผลท่านที่แรกแน่ใจว่า 100% ขนาดนั้นนะแต่ทำไมถึงไปยับนี่นั่นจะมีลาเผลอบ้างไหมนะเหมือนกับท่านจะเป็นผู้แบกสติแบกปัญญาไว้อย่างนี้ประคองอรหันต์ไว้อย่างนี้เป็นลักษณะมันเป็นลักษณะนี้เหมือนท่านเอามหาสติมหาปัญญานี่ประคองไว้แบกหามจิตดวงบริสุทธิ์ได้งั้นกลัวจิตดวงบริสุทธิ์นี้จะพลาดไปจากมหาสติมหาปัญญาแล้วจะจมมันเป็นมันยังไงมันจึงต้องถามท่านจึงสงสัยว่าไอ้จิตท่านมีลักษณะอาการท่านมีลักษณะนี้ท่านจะมีท่านจะเผลอบ้างไหมนะมันจึงเป็นอย่างนั้นส่วนที่มาพูดว่าเพราะทำไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็สงสัยบ้างเป็นธรรมดาก็ยกไปแต่เมื่อยกถึงเรื่องว่าอุปธรรมอกุปธรรมเขาเรียกว่าสี่มันค้านกันมันลบล้างกันอันนี้สักอย่างเต็มที่เลยว่าที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเนี่ยเป็นธรรมไม่เคยรู้ยังเคยเห็นก็สงสัยบ้างแหละแล้วอุปธรรมอกุปธรรมใครตัดไว้นั่นน่ะเนี่ยก็ศาสดาองค์เอกที่ผู้ตัดไว้สวัสดิ์พระโตกตาธรรมโมใครผู้ตัดไว้ศาสดาองค์เอกเรารู้ตามความจริงนั้นแล้วมันจะไปไหนน่ะถ้ามันไม่ลงตรงนั้นมันจะลงตรงไหนเนี่ยมันก็หมดปัญหาความรู้กับปัญญานั้นมันก็หมดปัญหาด้วยกันนั่นแหละเราปัญหามาจากไหนเพราะทำแล้วไม่ใช่ทำปัญหาเรื่องของปัญหาอยู่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าแทรกเข้าแทรกถ้าหมดกิเลสไปแล้วมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรหรือพากันจริงเอาจริงเอาจังอย่ามาทำเล่นๆนะผมไม่ใช่หนักมันหนักอยู่นะไม่ได้ทำอะไรกับหมู่กับเพื่อนมันหนักแบกในด้วยความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรกันอยู่นี่ในท่าขันก็อย่างที่หมู่เพื่อนเห็นนี่แหละผมแบกไว้ผมพูดโกงๆไม่ใช่ผมอวดนะผมแบกไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะเท่านั้นนะแบกท่านแต่ขันนี่ถ้าลำพังผมไปแล้วนี่อยู่ไปทำไมไอ้แบกขันท่าไอ้กองท่าดินสี่ดินน้ำหนุนไฟแดงไปทำไมจะหวังเอาอะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่หวังด้วยนะยังมีชีวิตอยู่นี่เราก็ไม่หวังเราหวังอะไรกับมันนี่เราไม่เคยหวังนอกจากมีความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนประชาชนญาติโยมมาที่ชาติเกิดเพศตาเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นคนดูใจตาด้วยกันทั้งปีนี้เท่านั้นผมไม่มีอะไรที่จะหวังตั้งหน่อยเจ้าของหญิงก็หวังหาอะไรหวังอะไรมันจะเอาอะไรกับมันดินก็ทราบแล้วว่าดินเนี่ยรับตื่นลืมตามันก็ดินเนี่ยน้ำลมไฟรับตื่นลืมตามันก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปพลิกไปหันเป็นอะไรไปอีกแล้วจะแบกมันหาอะไรอีกถ้ามารู้แล้วแบกหาอะไรเนี่ยนี่เสียที่สูงอะไรกับดินน้ำลมไฟนี่เท่านั้นให้ใจมีเกียรติสูงถึงมันจะทราบเองเรื่องเหล่านี้น่ะทำมันจริงนี่นะปฏิบัติอย่ามาหลอกแหละนะเหมือนกับทำเป็นของเล่นที่เด็ดเป็นของจริงไปอย่างนั้นเวลาเนี่ยมันพลิกกันไปอย่างนั้นนะ
ธรรมกลายเป็นของเล่นไปถ้ากิเลสเป็นของจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันจริงจังทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของธรรมเหลวไหลเราแหละเนี่ยจะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่ากิเลสเป็นของจริงธรรมของเหลวไหลยังไงเป็นนามของปลอมไงมันต้องเป็นอย่างว่าดิภายในหัวใจเรานั่นปากก็พูดออกมาว่าธรรมเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมมาไปงั้นแหละกิเลสพาให้ว่าถ้าธรรมพาให้ว่ามันจริงถึงเลยเถอะขอให้ธรรมถึงใจเถอะพูดไม่พูดมันก็ถึงใจตลอดเวลาหินมากนะพระน่ะควรจะขยับขยายก็ขยับขยายนั่นแน่นจนจะหาที่อยู่ไม่ได้แล้วทำไงแล้วท่านสุทินไปออกพรรษาพรรษาที่แล้วจำพรรษาที่นี่ใช่ไหมแล้วออกพรรษาแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยเนื้อฮะโกโลโกโกโสไปไหนไปทางไหนบ้างว่าสิฮะอำเภอฝางไม่ไปเที่ยวรอๆแล้วรู้เร็วเรียกเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมาอยู่นี่นี่นะเสียเวลาสอนแทบล้มแทบตายไปเที่ยวเร็วๆหลายๆรู้เร็วลูกเรียกไปอย่างนั้นมันไม่คุ้มค่าที่สอนหมู่เพื่อนถ้าเป็นแทบตายผมสอนด้วยความจริงใจจริงผมไม่ได้สอนเล่นๆนะทุกอย่างสอนหมู่เพื่อนดุก็ดีดุก็จริงดุทั้งนั้นจะดุก็ตามจะดีก็ตามจะอะไรก็ตามจริงทั้งหมดเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดีได้ดีด้วยความดุก็เพื่อนั่นเพื่อความดีนั่นก็เพราะเป็นของจริงด้วยกันแล้วสอนด้วยเจตนาโดยท่านจะเด็ดจะเดียวจะดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนเป็นไปตามความจริงเท่านั้นด้วยเจตนาด้วยหมู่เพื่อนได้รับความดีความดีจากการแนะนำคำสอนทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งดีทั้งดีนั่นแหละในธรรมสัจธรรมนะโอเคนั่นนี่สุดเลยเนี่ยถ้าพูดกันยังเป็นมันเองไม่ว่าไงผมไม่รู้ถึงขนาดที่ว่าเรานอนไม่ได้ถ้านอนจะไปกลางคืนน่ะมันรู้จะชาขนาดนั้นกลางวันก็ไม่กล้านอนเพราะเวลามันหอบผ้าสั่นน่ะตายง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดด้วยมันบวกกันเขาโรคหัวใจมันหอบอะไรชอบคนเราก็ไม่เคยเป็นเวลาเป็นมันเร่งออกไปเร่งออกไปหอบไปจนกระทั่งลมหายใจหายเงียบเลยนะถ้าธรรมดาคนนี่ที่ว่าคนตายนะเรามาทราบไปตรงนี้นะที่ว่าคนอยู่ๆแล้วตายไปเลยหัวใจวายกวนมันคงเป็นลักษณะที่เราเป็นมันหอบลมหายใจหมดไปเลยมันรู้อยู่ชัดๆอยู่แล้วลมหายใจหมดจริงๆแต่ความรู้มันไม่หมดที่ความรู้มันอยู่นี่ของเรามันมีอันนี้นะที่มันต่างกันครับทั่วๆไปของเรามันรู้นี่ถึงขนาดมันจะหอบไปขนาดไหนเราไม่ได้เผลอไปด้วยนี่หลักธรรมชาติที่มันยืนตัวของมันอยู่รู้พอลมหมดไปแล้วความรู้มันไม่หมดมันก็อยู่ที่นั่นบังคับกันไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ค่อยมีกับมีมาค่อยมีมานี่ถ้าเรามันเป็นถี่เข้าไปกว่านั้นแล้วว่าไงนั่นมันเป็นแต่ละครั้งมันก็เรียกว่ามันเหมือนว่ามันสลบไปถ้าเป็นแบบโลกก็เรียกว่าสลบไปแต่แบบของเราไม่ได้เรียกว่าสลบเพราะเราไม่เผลอไปตัวไปนี้นะมันรู้มาอยู่ชักๆเหมือนมันหมดจริงลมหายใจแต่ความรู้มันอยู่ในนี้มันยังไม่ได้ออกจากร่างนี้นะมันรู้มันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติไงแล้วถ้ามันก็ประคองกันได้แล้วก็ลมหายใจกลับมาทีนี้มันจะประคองไปได้ขนาดไหนนั่นสิเมื่อมันเหลือบากกว่าแรงแล้วมันก็ต้องทิ้งกันได้ละมันต้องปล่อยไม่งั้นพระพุทธเจ้านิพพานได้ยังไงสาวกอรหันต์ท่านนิพพานได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อสุดกำลังแล้วก็ต้องปล่อยมีแล้วก็ได้คิดนะโอ้มันคิดจนมันเป็นความดำริเป็นความคิดออกมาด้วยความเราเข้าใจว่าเราแน่ใจนะว่าโอ้นี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่นานไม่เลย7 วันนั้นนะเพราะมันรุนแรงขึ้นเรื่อย
โรคที่นี้มีไม่นานแน่ๆยังมากไม่เลย7วันมันชักแน่เข้าไปแล้วนะพอดีได้ยาเข้ามานี่มันก็เลยระงับลงไปหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันไปชั้นยาเขาเนี่ยเงียบไปเลยอันที่ว่าหอบนี่นะหอบแต่ว่ามันยังไม่หายไปทีเดียวนะคือมันลดตัวมันลงเวลามันลักษณะมันจะหอบเหมือนแต่ก่อนนั่นพอชั้นยาลงไปแล้วยาเขาลงไปแล้วนั้นมันปรากฏขึ้นมาความปรากฏขึ้นมาเหมือนจะหอบแต่มันไม่หอบเหมือนโยมมันขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันลงแต่ก่อนมันขึ้นอันนี้มันพุ่งไปเลยอันนี้มันขึ้นมาแค่นี้มันลงแล้วต่อไปมันก็พอปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็หยุดหายไปเนี่ยค่อยเบาลงเบาลงแบบนั้นแหละพอปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ถึงกับหอบอย่างที่ว่าที่แรกมันขึ้นมาถึงแค่นี้แต่ก่อนมันพุ่งนะพอชั้นยาแล้วมันเหมือนขึ้นมาแค่นี้แล้วมันหยุดหายไปแล้วต่อมาขึ้นมาแค่นี้หายไปลดลงไปลดลงไปพอรู้สึกก็หายไปจากนั้นมาก็หายเงียบไม่ปรากฏเลยเราถึงยังมีชีวิตถึงป่านนี้นะไม่งั้นไปแล้วคราวนี้รุนแรงขนาดนั้นนะที่ดูทางมันผมไม่นอน2วันทั้งวันนั้นไม่แน่ใจนอนไม่ได้นอนก็ไปได้จริงกลางคืนยิ่งแล้วถ้าเราไม่แน่ใจแล้วฝืนนอนไม่ได้เวลามันเป็นขึ้นมาในระยะนั้นมันก็ไปเลยนี่ยังไปย้อนไปถึงนี่ก็ทำให้ประกาศอันนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะท่านรู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ไม่ใช่เราตีเสมอท่านนะพอให้มันรู้เงื่อนของท่านนะที่ท่านดุด่าว่ากล่าวดุด่าเรานี่แหละดุเราเนี่ยตัวหนึ่งสำคัญเพราะเราอยู่กับท่านในมุ้งตลอดนี่นี่ผู้ใหญ่กว่าเรามีนี่ถ้าเอาผมไปสักคนเดียวไปสักคนหนึ่งสามคืนท่านไม่นอนคืนที่สามนี่ไม่นอกจากไม่นอนแล้วท่านนั่งภาวนาเอาผมนั่งหน้าภาวนาไปทางสกุลนอนท่านใส่ปัญหาเป็นขนาดนั้นมันโง่จะตายบรรดาฤาษีไม่ดีนี่ที่ความรู้ไม่เหมือนท่านมันไม่รู้อย่างถึงเรื่องท่านได้สินี่จะอันหนึ่งนะเราก็โง่จะตายถ้าสมมติความรู้เหมือนอย่างท่านแล้วจะไปสงสัยเรื่องท่านได้ยังไงมันสงสัยท่านไปไหนเนี่ยท่านไม่ยอมนอนก็คือถ้านอนไปนั้นมันจะไปพูดง่ายๆเมื่อถึงขั้นนี้แล้วนอนไม่ได้ต้องบังคับกันเต็มที่ท่านนอนก็ไปเลยพอปลงใจพอได้มีรถเข้ามารับแล้วฉีดยานอนหลับให้ท่านทั้งเหมือนกับว่าท่านก็ถึงที่หมายแล้วแน่ใจแล้วปลงใจให้เขาฉีดยาแล้วก็ไปเลยก็หลับถึง10นาทีเมื่อไหร่ฉีดยาแล้วหลับไปถึงมาถึงทว่าเที่ยงวันพอดีพอถึง6 ทุ่มกว่าท่านก็เริ่มตื่นเริ่มฟื้นออกมาจากหลับที่หลับด้วยยานั่นแหละหลับตั้งแต่ฉีดยาแล้วจนกระทั่งถึง6 ทุ่มฉีดยาก็ตอนเช้าตอนประมาณ8 โมงมั้ง8 โมงกว่าอย่างนี้หรือ9 โมงนี่แหละเพราะตะวันหน้านั้นมันยังรุ่งแต่เช้านี่นะเดินพุทธิกาก็ไปที่ดูไปถึงสกลนครก็เที่ยงพอดีเถอะเพราะรถทางก็ไม่ดีด้วยท่านปล่อยท่านไปเรื่อยเพราะเที่ยงคืนนั้นก็ตื่นพอตื่นก็เริ่มมีอาการแปลกๆนิดๆหน่อยๆให้เห็นได้น่ะท่านปล่อยแล้วนั่นท่านทอดอะไรแล้วอย่างนั้นก็ทำหน้าที่เรื่อยๆไปกะตี2-23นาทีก็หมดน่ะเห็นไหมคือท่านทอดธุระแล้วปล่อยเลยไปเลยท่านเมื่อมาถึงที่แล้วท่านในร่างจะทำให้มันทำให้ย้อนไปดูเรื่องของท่านเพราะเรื่องของเรามันเป็นแทบจะเอาไว้ไม่ไหวหนึ่งคือว่าไงไม่กล้านอนเวลามันเป็นทุกข์สดร้อนๆอยู่มันเข็มมันชัดๆอยู่เนี่ยมันจะไปชัดๆอยู่เนี่ยบังคับกันไว้จนขนาดไหนมันรู้อยู่ขนาดนี้แล้วถ้ามันทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์ล่ะนี่ใครจะว่าเป็นบ้าก็ว่าไปสิ
ก็มันเป็นอย่างนี้ในหัวใจมันรู้กันอยู่อย่างนี้ใจไม่รู้ใครจะรู้ก็ใจมันรู้อยู่นี่ให้ว่าไงมันรู้อย่างนี้ก็ให้ว่าก็ต้องว่าอย่างนี้สิถึงเวลาวาระที่มันจะเอาไว้ไม่ไหวมันมีนี่นะนอกนี่ทำให้วิตกมันหนักเข้าหนักเข้าใครจะไปทานไม่ได้ล่ะก็ต้องปล่อยสิอย่างพุทธเจ้าต้องปรินิพพานน่ะนี่ก็เหมือนกันนั่นก็ทำให้คิดถึงหมู่ถึงเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของเราว่าเป็นยังไงหมู่เพื่อนเต็มมัดเต็มมาคิดไปหมดเลยเนี่ยผมอ่ะมันมีใครรู้เรื่องว่าเราเป็นยังไงต่อไงเพราะเราก็ไม่ได้แสดงนี่ไม่แสดงทุรนทุรายกวนกวายนี่มันเป็นอยู่กับท่ากับขันมันเป็นอยู่กับหัวใจเราหัวใจเราไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนี่เราพูดถึงเรื่องท่าเรื่องขันอาการมันเป็นยังไงก็รู้มันอยู่ในตัวของเราเองมันหนักมันเบาแค่ไหนมันรู้อยู่อย่างชัดๆแล้วก็คิดไปถึงหมู่ถึงเพื่อนวงที่เจนรู้เรื่องของเรานี่ก็ลิ้นจะมีน้อยมากทีเดียวในเวลานั้นเรามีการหนักขนาดไหนเราที่กล่าวมานี่หมู่เพื่อนจะรู้ได้ขนาดนั้นไหมนั่นสิแต่ตีนี้เองนะครับมันเป็นสองหุ่นมันเป็นสองหุ่นหุ่นหนึ่งก็ไปเป็นอยู่ที่วัดยานสังวรเนี่ยมันจะอยู่คนเดียวนี่เนี่ยมันก็เป็นนะเป็นจริงเป็นมันก็นั่นแหละมันจะเลิกนะนานๆก็ไม่ได้เจ็บหลังเจ็บเอวมากนะผมผืนไม้เฉยนั่นนะทั้งที่ตั้งยาอยู่ประกบยาอยู่รับหน้ารับหลังมันทำอยู่กับตัวอยู่ข้างในหัวใจตัวเองดูตัวเองนั่นความเคลื่อนไหวอะไรๆยาด่วนตำหนิใครยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองไว้ก่อนเนี่ยกิเลสมันอยู่ในตัวเองนะมันอยู่กับเรามันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนที่จะคนอื่นจะออกมันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนให้ดูเรา